อีกคู่หนึ่งแหมคู่นี้ก็น่ารักจริงๆณเดชน์หย่าย่าดูแล้วต้องฟินแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์เรื่องของวันเกิดคุณพ่อของณเดชน์ค่ะไปฉลองกันวันก่อนแล้วทีนี้น้องหย่าย่าเขาชมบอกโอ้เนี่ยพี่ณเดชน์เนี่ยเป็นลูกที่ดีมากๆเลยฟังน้องณเดชน์ก็พูดขึ้นมาหรอกโอ้นึกว่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีเท่านั้นแหละน้องหย่าย่าก็เขินใหญ่เลยนะคะนอกจากนั้นไปถามเรื่องของการเรียกว่าสะใภ้น้องยาย่าบอกต้องไปขอแม่ก่อนนะแล้วก็ณเดชน์บอกเดี๋ยวถึงเวลานั้นเนี่ยเข้าหาผู้ใหญ่แน่นอนหนูว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ได้อวยกันเองนะคะแต่ว่ามันนานๆทีจะเห็นนะคะบอกว่าแบบลูกที่อายุเท่านี้แต่ว่ายังแบบว่ากิฟต์ 100% มากๆกับครอบครัวค่ะมันเป็นสิ่งที่น่าดีก็ได้จะหวังว่าวันนึงยาย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับไม่ได้ลั่นใช่ไหมคะแซวเล่นๆไม่มีอะไรอันนี้ลั่นเนี่ยหรือว่าไม่ได้ลั่นไม่ลั่นตั้งใจตั้งใจลั่นตั้งใจหรอแซวเขาทำไมอ่ะมันต้องลั่นด้วยเหรอเออก็เห็นครั้งนี้เราลั่นเลยที่รักไงนี่ไม่ลั่นหรอครับไปเยอะค่ะแล้วเด็กที่ดีที่สุดโอ้ยดีที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะย่าย่าคนแซวก็แบบว่าพี่สะใภ้อย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างครับก็หนูว่ามันก็โอเคค่ะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเขินนะคะเพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้คือเราก็ไม่ได้คิดจนกว่าคนทักอะค่ะเป็นเรื่องสนุกสนานแต่ก็อาจจะไม่ต้องสนุกสนานมากอาจจะเป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบถ้าแซวก็แซวพอคำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่ามาแบบโอ้ซีเรียสคาดหวังจริงจังอะไรอย่างนี้กับเราเป็นไงล่ะคะน่ารักน่ารักมากไม่ได้ลั่น